ปิดเบื้องลึกด็อกเตอร์พลภูมิพรรคเพื่อไทยโหวตให้รัฐบาลทั้งน้ำตาเพราะติดค้างบุญคุณไอ้โม่งช่วยเป่าคดีทำเอาด็อกเตอร์พลภูมิพรรคเพื่อไทยจำใจต้องกลายเป็นงูเห่าจากกรณีที่มีส.ส.ฝ่ายค้าน11คนกลายเป็นงูเห่ายกมือให้รัฐบาลหนึ่งในนั้นทำเอาแฟนคลับพรรคเพื่อไทยพากันตกตะลึงเมื่อปรากฏชื่อด็อกเตอร์พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศเป็นหนึ่งในงูเห่าที่ยกมือให้รัฐบาลเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังทำไมด็อกเตอร์พลภูมิซึ่งเป็นเลือดเพื่อไทยของแท้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับคุณหญิงหน่อยรวมถึงแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักและนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรงานนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวเมื่อสื่อหลายสำนักได้โพสต์เรื่องราวที่สุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าบุญคุณต้องทดแทนเมื่อย้อนกลับไปดูเรื่องราวของด็อกเตอร์พลภูมิก็จะพบข่าวว่าทั้งด็อกเตอร์พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศและชยาดาภรรยาด็อกเตอร์พลภูมิมีคดีที่ปปช.ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในข้อกล่าวหาไม่แสดงบัญชีเงินฝากธนาคารจากนั้นจนถึงบางอ้อว่าเพราะมีไอ้โม่งมาช่วยเป่าคดีเป็นข้อแลกเปลี่ยนในกรณีของชยาดาวิพัฒน์ภูมิประเทศศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทแต่ให้โทษจำคุกให้รอลงอาญาส่วนกรณีของด็อกเตอร์พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคำร้องคดีปกปิดทรัพย์สินเหตุเพราะปปช.นำตัวไปส่งไม่ทันฟ้องไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาขึ้นศาลได้ทันภายในเวลา5ปีเป็นเหตุให้ยกฟ้องโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองด็อกเตอร์พลภูมิเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยต้องมาประชุมสภาแต่เมื่อเดือนกันยายน2562ที่จะต้องขึ้นศาลปรากฏว่าปปช.ไม่สามารถนำตัวด็อกเตอร์พลภูมิมาขึ้นศาลได้เป็นเหตุให้ยกฟ้องไอ้โม่งได้มาช่วยด็อกเตอร์พลภูมิในครั้งนั้นจนมาหลังจากนั้นถัดมาเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคม3เดือนให้หลังไอ้โม่งก็ได้มีใบสั่งให้ด็อกเตอร์พลภูมิยกมือให้ฝั่งรัฐบาลจึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าและเบื้องหลังดังกล่าวโพสต์ทูเดย์ได้นำเรื่องราวไปโพสต์ใจความว่าเบื้องหลังพลภูมิกับข้อยกเว้นพิเศษให้เป็นงูเห่าในพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่5ธันวาคม2562ผู้สื่อข่าวของโพสต์ทูเดย์รายงานข่าวว่าแกนนำเพื่อไทยเข้าใจพลภูมิเสพบัตรช่วยรัฐบาลเหตุช่วยให้หลุดพ้นคดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จต้องทดแทนบุญคุณผู้ใหญ่วงเล็บไอ้โม่งในรัฐบาลหลังกรณีติดงูเห่าเกิดขึ้นในพรรคฝ่ายค้านกรณีไปแสดงตนเป็นองค์ประชุมในการพิจารณายัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งที่ฝ่ายค้านได้มีมติไม่เข้าร่วมจนทำให้รัฐบาลสามารถพลิกมติล้มยัตติดังกล่าวได้สำเร็จท่ามกลางข่าวการแจกกล้วยให้งูเห่าถึงตัวเลข8หลักปรากฏว่าพรรคที่มีสมาชิกเป็นงูเห่าต่างออกมาปฏิเสธท่าทีการเป็นงูเห่าแต่ที่น่าสนใจก็คือพรรคเพื่อไทยมีส.ส.3คนที่ไปเสียบบัตรแสดงตนประกอบด้วย
พนภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสสกทมพรพิมลธรรมสารสสปทุมธานีพระจิตชัยนิคมสสอุดรธานีแต่ปรากฏว่าแกนนำพรรคต่างแสดงความเห็นอกเห็นใจดร.พนภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศโดยการันตีว่าไม่เกี่ยวข้องกับกล้วยทางการเมืองในส่วนของสสพรรคเพื่อไทยที่แสดงตนเป็นองค์ประชุม3คนนั้นกรณีของคุณพระภูมิเราไม่แปลกใจเพราะเข้าใจและทราบมาก่อนว่าเขามีบุญคุณต่อกันเรื่องคดีก่อนหน้านี้มีคดีชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองจนอาจจะต้องย้ายพรรคอยู่แล้วส่วนที่เหลือ2คนท่านขจิตกับคุณพรวิมลถือว่าผิดคาดเราต้องฟังเหตุผลเขาอีกก่อนสุทินคลังแสงประธานวิประบุไม่เพียงเท่านั้นวิชาญมีชัยนันท์ประธานภาคกทมพรรคเพื่อไทยยังออกมาอุ้มพระภูมิอีกว่ารู้จักกับพระภูมิและครอบครัวมานานตั้งแต่พระภูมิเริ่มเข้าสู่การเมืองมาเป็นผู้ช่วยส.ส.ของตนเองเป็นส.ก.จนกระทั่งเป็นส.ส.ซึ่งพระภูมิและครอบครัวเป็นคนมีฐานะมีเหตุผลไม่เคยสนใจเรื่องผลประโยชน์เงินทองดังนั้นการจะบอกว่าต้องช่วยรัฐบาลเพราะผลประโยชน์ทางการเงินตัดทิ้งไปได้เลยสาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องอื่นคำถามจึงมีอยู่ว่าอะไรเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องยกเว้นให้พระภูมิไปช่วยฝั่งรัฐบาลได้ที่สุดสุทินบอกว่าเขามีบุญคุณต่อการเรื่องคดีมาก่อนหน้านี้มีคดีชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองจนอาจจะต้องย้ายพรรคอยู่แล้วนั่นมันคือคดีอะไรปมเบื้องหลังของพระภูมิกับผู้มีบุญคุณในรัฐบาลนั้นคนในพรรคเพื่อไทยรู้กันหมดมาตั้งนานแล้วว่าพระภูมิถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดฐานจงใจปกปิดทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นรายการบัตรเครดิต 220,000 บาทและเงินฝากในบัญชี 16,000 บาทท้ายที่สุดคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่12กันยายนโดยปปช.ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาส่งศาลได้ทันภายในเวลา5ปีตามกฎหมายกำหนดทำให้คดีขาดอายุความซึ่งการหลดพ้นคดีดังกล่าวแหล่งข่าวในพรรคได้ระบุว่าพระภูมิได้มาสารภาพกับแกนนำพรรคเพื่อไทยถึงการต่อสู้คดีดังกล่าวจนคณะเพราะมีบิ๊กในรัฐบาลคนหนึ่งได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยมีเงื่อนไขต้องแลกกับการที่ต้องไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลซึ่งพระภูมิไม่มีทางเลือกเมื่อเขาหลุดคดีเขาจำต้องทำตามสัญญาวันที่เขามาสารภาพเขาต้องหลั่งน้ำตาเพราะคนในพรรคเพื่อไทยช่วยอะไรเขาไม่ได้แท้ถ้าเขาแพ้คดีต้องติดคุกหลุดจากเก้าอี้ส.ส.หมดอนาคตทางการเมืองเมื่อผู้ใหญ่เขาเสนอเงื่อนไขจะช่วยจึงไม่มีทางเลือกทุกคนจึงเข้าใจแหล่งข่าวได้ระบุสำหรับบิ๊กในรัฐบาลคนนั้นเป็นใครคนพรรคเพื่อไทยรู้จักกันดีทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมพระภูมิจึงได้รับข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในพรรคเพื่อไทยในการไปปรากฏกายเป็นงูเห่าในครั้งนี้วันนี้การเมืองมาถึงจุดที่ใช้ทุกอย่างใช้อำนาจบีบใช้คดีบีบเพื่อให้ย้ายพรรคเพื่อให้ย้ายฝั่งเพื่อให้ยกมือให้ใช้เงินซื้อประเทศไทยมาถึงจุดที่การทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้อย่างนั้นหรือการเมืองไทยมันถึงขั้นตกต่ำเลวทรามต่ำช้ากันแบบนี้ไม่มีคุณธรรมทางการเมืองอีกหลงเหลืออีกแล้วอย่างนั้นหรืออาจจะถึงเวลาที่ประชาชนคงต้องชำระล้างกันเองอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่ถูกให้มันถูกทำสิ่งที่ผิดให้มันผิดให้ชัดเจนเวลานั้นอาจจะมาถึงไม่นานนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามChannel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ